ใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวเอ้ยนี่ไงฮาวอกมาแล้วฮาวอกเอลสตาร์ไปฮาวอกไอ้สวยเฮ้ยสวยจังเราก็จัดเทียร์เองแหกเองเห็นช่วงนี้มีดราม่าเดียวเทียร์ลิสด้วยใครไม่หยิบตัวตามเทียร์จะโดนด่า What the fuck ตลกเทียร์ลิสมันแค่เป็นอะไรที่ทำให้คอนเทนต์มันย่อยง่ายเฉยเว้ยเหมือนแบบไม่เล่นปืนนี้อ่ะเมตานะเว้ยอย่างเงี้ยหรอแมวไอ้เหี้ยมันกว้างจังวะผมไม่คิดว่าจะโดนด้วยตะเกียโดนเฉยอย่างกว้างอ่ะเราเพย์บีแต่คนอยู่เยอะนะแต่แม่งแคมป์กันเว้ยมันเล่นกันแต่บนแบบบนหลังคาสวัสดีครับทีมมีเดียแคมเปอร์ครับไอ้โคตรเกียดเลยอ่ะที่มันอัพแรงปืนอ่ะนี่โคตรเสียทามมิ่งอ่ะล็อกเอาเดี๋ยวนะซีรีเทคไม่ได้หรอเดี๋ยวมาช่วยซีกันดีกว่ามาไหมมีแล้วนะเอฟเอครับแก๊สเถอะหลบ
ดนยิงหลังวิปืนคุ้นๆนะปืนหน้าตาคุ้นๆนะน่าแปะป้ายชื่อนี่น่าจะมีชื่อนะซูรุอ่ะฮ้าวเห็นคนใช้วอยไปแล้วครับคนหนึ่งรีบเดินโดนเคเบิลเพื่อนผมเลยโอ้ยโหเคเบิลเวลเพลย์ว่ะติดโอเคมเฮ้ยแมปดีไซน์เฮ้ยตายโอเคจำไว้ว่าจะไม่ไปยืนตรงนั้นโอ้โหไปไหนเได้จับแข่งได้แล้วครับจับแข่งพีๆเลยชิวๆถ้าอยากจับก็จับได้เลยตอนนี เนี่ยตอนนี้มันจัดโอ้สามหกหกพันห้าตอนนี้มันจริงครับบอกมันแบบโหดว่ะ
ทำไงดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเล่นเกมไม่ค่อยว่างเล่นเกมเลยหายไปนานมากรู้สึกแท็กกิ้งไม่ค่อยแม่นคือตอนเนี้ยยิงไม่แม่นถามว่ายังมองศัตรูแบบแท็กกิ้งได้ไหมคือสมมติว่าเอางี้สมมติว่าดูนี่นะเห็นเลขหนึ่งไหมมองตามเลขหนึ่งสิมองได้ไหมมองตามเลขหนึ่งได้ไหมด้วยความที่สตรีมมันเป็นจอ60 fps มันจะมองยากหน่อยแต่มองได้ไหมมองตามได้ไหมมองได้โดยที่ตาไม่ล้าไหมมองตามทันปะอันนี้คือ predictable movement มองได้ใช่ไหมแสดงว่าไม่ได้เป็นที่ตาอ่ะคุมปืนได้ไหมลองไปยิงเองถ้าคุมปืนได้มองตามได้ไปเล่นจริงแล้วพยายามดูตัวเองว่าพลาดตรงไหนเพราะถ้าแต่กิ้งไม่แม่นอะถ้าในแบบในจังหวะที่หลายๆครั้งอย่างเช่นเอางี้จะเปิดฟุตเทจผมไปดูก็ได้อ่ะเอางี้จังหวะนี้ผมยิงแรงได้ยังไงถ้าเบลอคือตาไม่ตาก็สมองอะคุณผมไม่รู้เหมือนกันผมมีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยเบลอมันหลุดโฟกัสอะใช้คำว่าหลุดโฟกัสแต่เอาว่าตอนนี้เราขอดูกันที่ยิงแรงไม่แรงก่อนผมยิงแรงแต่ชอบยิงเหลือ1ตลอดยิงคนยิงฟรีแรงไหมตอนเนี้ยยิงคนยิงฟรีแรงไหมถ้ายิงคนยิงฟรีแรงปกติอ่ะอย่างจังหวะเนี้ยผมยิงไม่ได้แบบวันคลิปสังเกตไหมผมยิงแบบยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างเห็นไหมคือการยิงไม่โดนมันเป็นเรื่องปกติเว้ยผมเป็นแต่พอเขายืนนิ่งมือก็หยุดแต่เป้ายังไม่ถึงก็เลยยิงไม่โดนแสดงว่า hand eye coordination เรายังไม่ดีพอผมไม่แนะนำให้ยืนยิงคุณแมนเพราะว่าถ้าเรายืนยิงนิ่งๆอ่ะประเด็นคือถ้าเรายืนยิงนิ่งยิงนิ่งใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าเขาอ่ะจะยิงเราเจ็บแล้วเราจะไม่รอดเว้ยแล้วเราจะไม่รอดแล้วพอเราไม่รอดอ่ะเราจะไม่ได้ยิงใช่เราจะโดนรูดเว้ยเพราะงั้นผมไม่แนะนำให้ยืนนิ่งอย่างแรกถ้าเพิ่งกลับมาเล่นพยายามทำสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก่อนเว้ยมันผมเรียกว่าวิธีการเล่นแบบปัจจัยควบคุมได้ก็คือ1คือการเชิงเนี่ยคุณไม่ต้องวอร์มเว้ยการเชิงมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในสมองอยู่ในแท็กติคอลมันคือสิ่งที่เราควบคุมได้วิธีการเล่นเว้ยอันนี้ควบคุมได้แต่เรื่องยิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะควบคุมได้ยากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเซนส์หรือว่าการตอบสนองที่เราอาจจะยังไม่เต็มที่อ่ะคือเหมือนแบบยังวอร์มอัพไม่พอหรือว่าเครื่องยังไม่ติดเงี้ยมันก็เลยแบบบางวันยิงโบบางวันยิงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเชิงอ่ะเรื่องเกี่ยวกับการกระบวนการคิดของเราอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะควบคุมมันได้เว้ยเพราะงั้นพยายามเล่นให้เซฟเล่นแบบเป็น cover movement ได้แต่พยายามใช้ movement ที่มีประโยชน์ไปแล้วตอนเล่นก็คิดไปด้วยว่า movement เนี้ยเราทำไปทำไมทำแล้วมันมีประโยชน์ไหมหรือว่าทำแล้วแม่งเหี้ยแม่งแบบทำแล้วแม่งตายว่ะอย่างเช่นแบบจะฟาติกจำเงี้ยมัวแต่ปีนกำแพงสุดท้ายโดนลูดตายอันนี้ควรทำไหมหรือว่าแบบเอ้ยจังหวะนี้ฟาติกแล้วแบบเอ้ยมันรีโหลดได้แบบรีโหลดกลางอากาศแบบวอจำหลบกระสุนอันนี้มีประโยชน์ก็ทำแต่ถ้าสมมติว่าแบบอยู่ไปวอจัมแต่ก็โดนลูดยิงตายอะไรแบบนี้ก็ลองคิดดูว่ามันเราวอจัมไปทำไมวอจัมเอาเท่วอจัมเพื่อรีโหลดวอจัมเพื่อหลบหรือว่าวอจัมเอาเท่เฉยๆแล้วตายเงี้ยมันแบบลองไปคิดดูว่าตัวเองเล่นยังไงไปนั่นแหละก็แค่นี้แหละ